ม้าต่างขายสินค้าจากเวียงเชียงตุงของชาวฮ่อทั้ง4คนนี้ได้รอนแรมขายสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นประจำครัวเรือนจำพวกมีดพร้าเขียวเกลือไม้ขีดไฟเทียนไขและยาสมุนไพรทุกชนิดไปตามหมู่บ้านในดงดอยเขตเวียงลางคือและเวียงเจียงตองมาเป็นเวลานานแรมเดือนจนกระทั่งสินค้าที่นำมานั้นหมดลงชาวฮ่อทั้ง4ได้กำไรจากการขายสินค้าเป็นจำนวนมากระหว่างที่เดินทางกลับพวกเขาก็แลกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากชาวไตท้องถิ่นเช่นน้ำผึ้งป่าแท้ๆครั่งและสมุนไพรที่หายากกลับไปขายยังเวียงเชียงตุงอีกต่อหนึ่งได้รายได้ทั้งขาไปและขากลับชายชาวฮ่อทั้ง4คนคือคนแซ่หลิวคนแซ่เหยาคนแซ่ฝูและที่อายุน้อยที่สุด26ปีคือคนแซ่หวางพวกเขากำลังรอนแรมกลับเวียงเชียงตุงโดยพาม้าต่างบรรทุกของเดินลัดเลาะอยู่บนดอยเขตเวียงลางคือซึ่งเป็นป่าใหญ่คนแซ่หลิวอาวุโสที่สุดอายุประมาณ45ปีคนอื่นๆนั้นรองลงมาตามลำดับทุกคนร่วมเดินทางพาม้าต่างขายสินค้าร่วมกันมานาน3ปีแล้วต่างคุ้นเคยรู้ใจรู้อัธยาศัยกันและกันเป็นอย่างดีทุกคนมีครอบครัวลูกเต้ากันหมดแล้วยกเว้นคนแซ่หวางเท่านั้นซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มนิสัยรักสนุกออกจะติดเจ้าชู้และชอบดื่มน้ำเมาคนแซ่หลิวซึ่งมีประสบการณ์ขายสินค้าม้าต่างตระเวนไปตามดงดอยห่างไกลเป็นคนมีวิชาและไม่ประมาทก่อนออกเดินทางไปขายสินค้าแต่ละครั้งจะตักเตือนเพื่อนร่วมทางเสมอๆให้ทุกคนมีสติระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งขณะเดินทางขณะพักแรมในป่าและขณะก็ไปขายของในหมู่บ้านแต่ละแห่งแต่ละที่การดักจี้ดักปล้นของโจรขโมยตามป่าดงมักเกิดขึ้นได้เสมอในป่าดงพงไพรรอบด้านก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายช้างเสือหมีงูสารพัดชนิดและอีกประการหนึ่งที่วันกลัวกันมากของพวกชาวม้าต่างขายสินค้าในสมัยนั้นนั่นก็คือเพศภัยจากพูดผีปีศาจซึ่งภัยประเภทหลังที่ว่ามานี้แม้จะพบไม่บ่อยเท่าใดนักแต่ก็เป็นภัยที่ทุกคนหวาดกลัวอยู่ทุกค่ำคืนในขณะพักค้างแรมในดงดอยเจ้าของม้าต่างขายสินค้าทุกคนก่อนออกเดินทางจะต้องเตรียมอาวุธติดตัวกันไปทุกๆคนเพื่อป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินของตนเองและนอกจากอาวุธแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องรางของขลังที่ปลุกเสกลงอาคมกันผีกันสางต้องมีติดตัวไปด้วยตามความเชื่อถือของแต่ละคนคนแซ่หลิวคุยให้เพื่อนๆฟังว่าเครื่องรางซึ่งเป็นถุงไถ่แดงซึ่งเขาห้อยคออยู่เขาได้มาจากสินแสมีอานุภาพมากคนแซ่เหยาก็คุยว่าเขามีเขี้ยวหมีปลุกเสกคนแซ่ฝูมียันอาคมสีแดงส่วนหนุ่มแซ่หวางบอกว่าก็มีหินสีน้ำเงินซึ่งเป็นหินก้อนเล็กๆเจาะรูห้อยคอไว้มันเป็นหินปลุกเสกโดยพระชาวจีนมณฑลยูนนานบ้านเกิดเมืองนอนของเขาตอนบ่ายใกล้ค่ำวันหนึ่งพวกเขาหยุดพักแรมกันที่ริมห้วยในป่าแห่งหนึ่งผูกม้ากับหลักไม้ไม่ให้มันหลุดเดินออกไปเที่ยวเล่นได้แล้วคนขายสินค้าพเนจรทั้ง4ก็ผลัดกันไปอาบน้ำที่ลำห้วยในเวลาใกล้ค่ำสภาพป่าดงริมห้วยเป็นป่าเบญจพรรณมีหมู่ไม้น้อยใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่ทั่วทิศริมห้วยขณะนั้นมีต้นอินทนิลน้ำมากมายกำลังออกดอกดกเป็นช่อใหญ่สีม่วงแกมชมพูระย้าระยับไปทั่วบริเวณคนแซ่ฝูกับคนแซ่หวางมาอาบน้ำต่อจากคนแซ่หลิวและคนแซ่เหยาขณะนั้นพบค่ำแล้วแต่ยังไม่มืดอากาศเย็นสบายค
คนแซ่ฝูอาบน้ำครู่เดียวก็รีบขึ้นใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวกลับไปที่พักซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลเท่าใดนักเอาหวางกลับกันเถอะจะมืดแล้วไปกินข้าวกันคนแซ่ฝูร้องเรียกอยู่บนริมห้วยแต่คนแซ่หวางกำลังสบายอาบน้ำเล่นน้ำเพลิดเพลินตามประสาคนหนุ่มขออีกเดียวพี่ฝูพี่ไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะตามไปคนแซ่ฝูได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าก้าวเดินออกจากริมห้วยกลับที่พักทันทีปล่อยให้คนแซ่หวางอาบน้ำอยู่ตามลำพังน้ำในห้วยบริเวณนั้นไม่ลึกมีน้ำเคียงเอวใสสะอาดเย็นและไหลเอื่อยๆคนแซ่หวางอาบน้ำไปร้องเพลงไปอย่างสบายอกสบายใจโดยไม่สังเกตว่าริมห้วยฝั่งเดียวกันซึ่งห่างไปไม่ไกลเท่าไหร่มีหญิงสาวชาวไต้สองคนกำลังหอบผักป่าซึ่งเก็บมาจำนวนหนึ่งมาหยุดยืนมองดูเขาอยู่ที่ริมน้ำพวกเธอสองคนกำลังหัวเราะและพูดคุยกันดังแว่วมาจนหนุ่มแซ่หวางได้ยินหนุ่มหวางหยุดเคลื่อนไหวหลบเข้าบังกอไม้หญิงสาวสองคนนั้นหัวเราะต่อกระซิบกันเธอทั้งสองไม่รู้ตัวว่าหนุ่มแซ่หวางแอบดูอยู่พวกเธอพากันลงมาอาบน้ำเล่นน้ำลอยคอล้อเล่นไล่วักน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานด้วยกิริยาอาการอันน่ารักน่าหลงไหลหนุ่มแซ่หวางหัวใจเต้นหญิงสาวชาวไต้ทั้งสองว่ายลอยคอเข้ามาใกล้เขาแลเห็นวงหน้างดงามเอิบอิ่มพริ้มเพราของเธอทั้งสองได้ชัดเจนหนุ่มแซ่หวางรีบกระแอมไอให้สัญญาณว่าเขาอาบน้ำอยู่ข้างๆนี้เช่นกันเสียงของหนุ่มแซ่หวางทำให้หญิงสาวทั้งสองตกใจร้องวีดวายทำท่าจะว่ายลอยคอหนีหนุ่มแซ่หวางเห็นดังนั้นก็โบกมือให้พร้อมพูดว่าน้องสาวไม่ต้องกลัวพี่ไม่ใช่คนร้ายพี่มาขายสินค้ากำลังจะกลับเชียงตุงมาพักแรมที่ข้างห้วยพี่มาอาบน้ำไม่ต้องกลัวพี่หรอกเสียงของหนุ่มหวางทำให้หญิงสาวสองคนซึ่งกำลังจะว่ายน้ำหนีหันกลับมามองต่างคนต่างมองหนุ่มหวางส่งสายตาเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มแย้มยิ้มให้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากกอไม้แสดงตัวให้หญิงทั้งสองได้แลเห็นหญิงสาววัยรุ่นชาวไต้ทั้งสองทำท่าตื่นกลัวอยู่อึดใจหนึ่งพลันเธอก็หันหน้าไปหากันจากนั้นก็หัวเราะเสียงใสวักน้ำใส่กันแต่ดวงตาวาวามงดงามของเธอทั้งสองชำเลืองแลมามองทั้งหนุ่มหวางอย่างยั่วยวนหนุ่มหวางหัวใจพองโตกิริยาอาการของสาวงามสองคนเขามองแวบเดียวก็รับรู้ถึงความในใจสายตาอย่างนี้อาการอย่างนี้เขาเคยเห็นมาแล้วตามวิสัยของหนุ่มเจ้าชู้อย่างเขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้พูดจาทักทายหยอกล้อบ้านน้องอยู่ไหนหนุ่มหวางถามไม่บอกหญิงสาวสองคนตอบพลางช่วยกันวักน้ำไล่หนุ่มหวางเห็นเช่นนั้นก็วักน้ำใส่พวกเธอบ้างพูดจากระเซ้าเย้าแย่ครู่หนึ่งหญิงสาวทั้งสองก็เอ่ยว่าน้องจะกลับแล้วจะมืดแล้วอย่าเพิ่งเล่นน้ำกันก่อนไม่เอาที่บ้านไม่มีใครอยู่พ่อแม่ก็ไม่อยู่น้องต้องรีบกลับบ้านแล้วบอกแล้วก็ส่งสายตายั่วเย้าคล้ายเชิญชวนท้าทายหนุ่มหวางเห็นและได้ยินดังนั้นก็ใจเต้นไม่เป็นสัมพี่ไปด้วยขอกินข้าวด้วยสักคนได้ไหมพี่หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยหญิงสาวแสนสวยหันไปสบตาทำเชิงปรึกษากันแล้วก็หันมาหัวเราะเสียงใสพูดว่าไปจริงหรือเปล่าบ้านน้องมีพริกกับผักเท่านั้นนะจ๊ะจริงพี่ไปจริงไปด้วยนะไปด้วยหนุ่มหวางพูดออดอ้อนทำท่าทางให้เธอสองคนรู้ว่าก็มีไมตรีและเต็มใจเหลือล้นหญิงสาวทั้งสองไม่ตอบหันไปสบตากันอีกแล้วก็หันมายิ้มให้เป็นอาการคล้ายจะตอบรับแล้วเธอก็ลอยคอพากันก้าวขึ้นจากน้ำเสื้อผ้าชุดที่เธอสวมอยู่เปียกโชกแนบเนื้อ
จนหนุ่มหวางต้องมองตามด้วยสายตาที่ตื่นตะลึงหลงไหลหนุ่มหวางเพ่นโผลขึ้นจากน้ำหยิบกางเกงและเสื้อที่กองไว้ขึ้นมาสวมอย่างลวกๆออกวิ่งตามหญิงสาวทั้งสองไปติดๆหญิงสาวทั้งสองเดินช้าๆคล้ายจะรีรอให้หนุ่มหวางตามไปเธอทั้งสองหันหน้าหันหลังชะม้อยชะม้ายตาชำเลืองแหลยั่วเย้าเหมือนหนึ่งพรานเบ็ดที่กำลังโยนเหยื่อลงล่อปลาหิวให้มาฮุบหญิงสาวทั้งสองเดินนำไปในแมกไม้ที่กำลังจะมืดหนุ่มหวางตามไปติดๆอย่างยินดีแต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีเสียงปืนดังเปรี้ยงเปรี้ยงก้องสะท้อนไปทั่วป่าริมลำห้วยมีเสียงหวีดร้องอย่างตื่นตกใจของผู้หญิงดังโหยหวนไปทั่วบริเวณเอาหวางเอาหวางหยุดอย่าตามมันไปมันไม่ใช่คนถอยออกมาเดี๋ยวนี้ภาพสาวงามทั้งสองหายวับไปต่อหน้าต่อตาได้ยินแต่เสียงร้องคนแซ่หลิวกับคนแซ่ฝู่วิ่งไปกระชากแขนของคนแซ่หวางเขย่าเรียกให้ฟื้นตื่นจากผวังแกเดินตามผีมาแกรู้ไหมผีสองตัวแกตามมันมาทำไมพี่ฝูเขาไม่ใช่ผีเขาเป็นคนพี่ยิงก็ทำไมมันไม่ใช่คนเห็นไหมมันหายไปแล้วหนุ่มหวางได้สติเดี๋ยวไปรอบๆทุกๆแห่งบริเวณนี้มีแต่ต้นไม้และความมืดทันใดนั้นมีเสียงคล้ายคนกระโดดน้ำดังตูมตูมอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็เสียงกรีดร้องกลับเร็วกลับกันเถอะพวกมันคงเป็นผีพรายอยู่ในห้วยนี้คนแซ่หลิวถือปืนยาวเดินนำออกไปอย่างรวดเร็วหนุ่มแซ่หวางขนลุกสู้ๆเขารอดตายอย่างหวุดหวิดเกือบตกเป็นเหยื่อของผีพรายจำแลงเสียแล้วคืนนั้นคนขายสินค้าม้าต่างชาวห่อทั้ง4คนแทบไม่ได้หลับนอนผีนางพรายริมห้วย2ตนนั้นกรีดร้องสยองขวัญคมคู่อยู่ตลอดทั้งคืนมันแสดงตนให้เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวมาหลอกหลอนร้องเรียกแต่คนทั้ง4รู้ทันไม่ออกไปนอกกองไฟเอาปืนคอยยิงไล่มันจนกระสุนหมดไปหลายนัดหวาดผวาขวัญกระเจิงไปตามๆกันพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกรถสะพายบาตรเดินจาริกมาตามทางม้าต่างกลางป่าอันเปล่าเปลี่ยววังเวงเสียงนกป่ากู่ร้องก้องดังมาจากภูดอยรอบด้านมันดังมาจากทางโน้นทางนี้เป็นระยะขณะนั้นดอยสูงเดือนมีนาคมเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อนท้องฟ้ายามบ่ายสดใสด้วยแสงตะวันอันงดงามเรืองรองบ่ายอีกแล้วหนอไม่นานก็จะมืดจะค่ำวันเวลาแห่งชีวิตพันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มน้อมนึกเอาเวลาที่พันผ่านไปทุกขณะมาเป็นอารมณ์พระกรรมฐานท่านคิดน้อมเข้ามาในตนว่าบ่ายแล้วหนอตะวันคล้อยแล้วหนอชีวิตของเราเหลือน้อยลงไปอีกวันหนึ่งแล้วความแก่และความตายคืบคลานใกล้เข้ามาหาเราทุกขณะแล้วหนอมีเสียงกระดิ่งผูกคอม้าดังแว่วมาตามทางในป่าเบื้องหน้าม้าต่างขนสินค้าขบวนนั้นเดินสวนทางมาใกล้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก้าวหลีกออกไปยืนหลบสงบนิ่งอยู่ข้างทางพระคุณเจ้ากำลังจะไปทางป่านั่นเหรอเจริญพรอาตมากำลังจะไปทางนั้นพระคุณเจ้ามารูปเดียวเหรอมีใครตามมาเป็นเพื่อนอีกบ้างไหมไม่มีเจริญพรอาตมามาคนเดียวโอ้พระคุณเจ้าป่าข้างหน้ามีห้วยผีพรายพระคุณเจ้าอย่าหยุดพักปักกรดที่ริมห้วยผีพรายสองตนมันจะมาหลอกหลอนเมื่อคืนพวกเราสี่คนเจอมันแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดขอบใจยมมากนะขอให้ไปดีมีความสุขอาตมาจะระวังตัวขอบใจพอขบวนม้าต่างของคนห่อทั้ง4ผ่านไปแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ก้าวเดินทางต่อไปท่านไม่ได้คิดนึกเรื่องผีพรายท่านคิดอยู่แต่ในใจตลอดเวลาที่ก้าวเดินไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆกำหนดจิต
พิจารณาธรรมตามคำสอนตัดนิวรณ์เครื่องกั้นขวางให้ห่างหายผุดพองอยู่ภาวนารู้ดูใจกายด้วยมั่นหมายอมตะพระนิพพานพุทโธพุทโธภาวนาอุตสาหะเกิดธรรมะเห็นทุกข์เป็นสุขสารข้ามดงป่าแว่นแคว้นแดนกันดาลมุ่งหมายสู่พระนิพพานพ้นเวรภัยยามบ่ายลมป่าพัดเกลียวกราวกลิ่นดอกไม้ป่าที่บานอยู่ข้างทางหอมฟุ้งตลบอบอวนคล้ายจะโชยมาบูชาคุณธรรมของพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยผู้เป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลิ่นหอมอบอวนเหล่านี้เกิดจากการอธิษฐานของรุกขเทวดาสองข้างทางซึ่งยังรู้ถึงความงามแห่งศีลความบริสุทธิ์แห่งศีลและคุณธรรมของท่านพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้กลิ่นดอกไม้ทิพย์นั้นแล้วก็มิได้หลงเพ้อไหลหลงท่านกำหนดจิตพิจารณากลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นหนอกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นมิใช่ตัวตนบุคคลเราเขากลิ่นหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอตะวันบ่ายคล้อยรับถิวไม้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็หยุดพักปักกรดที่ริมห้วยปักกรดแล้วท่านก็ไปส่งน้ำกรองน้ำใส่กาเพื่อเก็บเอาไว้ดื่มดอกอินทนิลน้ำสีชมพูพร่าวพร่างร่วงลงมาเป็นสายๆพร่าวพรายตลอดพื้นดินริมห้วยเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนอท่านพิจารณาดูกลีบดอกสีชมพูของมันแล้วมองลึกมองซึ้งถึงความแปรปรวนแห้งเหี่ยวไม่งดงามของสังขารร่างกายทั้งหลายทั้งปวงแว่วเสียงหัวเราะสดใสของหญิงสาวแว่วมาทางลำห้วยเบื้องหลังพระภิกษุหนุ่มไม่สนใจกำหนดจิตพิจารณาว่าเสียงหนอเสียงหนอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วกลับเข้ามายังกรดจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิบัลลังก์มองออกไปยังมุ้งกรดเบื้องนอกดวงจันทร์กลมโตพองเพนเต็มดวงค่อยๆโผล่พ้นภูดอยขึ้นมาแล้วแสงสว่างผ่องใสของมันสาดส่องแนวป่าริมห้วยจำกระจ่างพร่างพราวไปทั่วบริเวณหญิงสาวแสนสวยสองคนรูปร่างหน้าตางดงามราวกับนางสวรรค์ถือคบเพลิงสว่างสวัยเดินเข้ามาใกล้เมื่อมาถึงเธอคนหนึ่งปักคบไว้กับดินเบื้องหน้ากรดของพระภิกษุหนุ่มส่วนอีกคนหนึ่งก็หิ้วตะกร้าใบใหญ่มาถึงก็ซุดนั่งด้วยท่าทางอ่อนช้อยประสานสายตาวาววามยั่วยวนเชิญชวนพระคุณเจ้าค้านิมนต์เถอะค่ะน้องสองคนเอาอาหารมาถวายท่านเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยคงจะหิวแล้วอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นบ้างว่าพระคุณเจ้าขาบ้านน้องสองคนอยู่ไม่ไกลเลยที่บ้านน้องมีเตียงมีตังมีฟูกสะดวกสบายฉันข้าวแล้วไปพักบ้านน้องนะจ๊ะอย่าลำบากลำบนอยู่ตรงนี้เลยจ้ะที่ตรงนี้ดึกดื่นจะเหน็บหนาวและเปล่าเปลี่ยวไปกับเราเราสองคนพี่น้องจะปรนนิบัติให้ความสุขแก่ท่านเจ้าค่ะหญิงงามที่นั่งอยู่ท่ามกลางแสงคบเพลิงและแสงจันทร์ออดอ้อนชะม้อยชะม้ายตาเชิญชวนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าบัดเดี๋ยวหนึ่งคนหนึ่งก็ปัดผมเงยหน้าแอ่นอกบัดเดี๋ยวหนึ่งอีกคนก็เอื้อมมือไปโอบกอดเขาเคลียรูปโลมกันท่าทางยั่วยวนรัญจวนใจพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยหลับตารำลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเจริญสติก็ดุจดังการถือหม้อน้ำมันนักปฏิบัติต้องพยายามประคองสติของตนไว้ให้ดำรงอยู่กับสภาวะธรรมปัจจุบัน
เหมือนคนที่พยายามประคองหม้อน้ำมันไม่ให้หกเขาต้องพยายามเดินอย่างเชื่องช้าระมัดระวังไม่หลงเหลียวแลดูสิ่งยั่วยวนอารมณ์รอบข้างจักขุมาสยถาอันโทโสตวาพระธิโรยถาปัญญาวาสยถามูโคพลวาทุพพโลริวะแม้มีตาก็ควรทำเป็นดังคนตาบอดแม้มีหูก็ควรทำดังคนหูหนวกแม้มีปัญญาก็ควรทำเป็นดังคนที่เป็นใบ้แม้มีพละกำลังก็ควรทำเป็นดังคนที่ไร้กำลังพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้สนใจต่ออารมณ์ที่ปรากฏอยู่ภายนอกกล่าวคือแม้มีดวงตาก็ต้องแซงทำเป็นตาบอดไม่สนใจต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนอยู่ให้กำหนดว่าเห็นหนอแม้มีหูก็ต้องแซงทำเป็นหูหนวกไม่สนใจต่อสิ่งที่ได้ยินยั่วยวนอยู่ให้กำหนดว่าได้ยินหนอได้ยินหนอแม้มีปัญญารู้ท่าทีความต้องการที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าหญิงงามจะพูดออดอ้อนเพียงใดท่านก็ไม่พูดตอบท่านนิ่งประดุจเป็นใบ้และแม้ท่านจะมีแรงกำลังแต่ท่านก็นั่งขัดสมาธินิ่งไม่ไหวติงประดุจดังรูปปั้นอยู่เช่นนั้นหญิงสาวทั้งสองยังคงยั่วยวนบัดเดี๋ยวก็มีกลิ่นหอมกรุ่นบัดเดี๋ยวก็มีเสียงกระซิบออดอ้อนเชิญชวนอยู่ตลอดเวลาแต่พระภิกษุหนุ่มไม่สนใจไม่ลุ่มหลงคำสอนของพระพุทธองค์ดื่มดำอยู่ในดวงจิตอย่างลึกซึ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมเจริญศรัทธาเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อข่มราคะข่มโทสะและข่มโมหะต่อมาเสียงหัวเราะยั่วยวนเรินจวนใจนั้นก็กลับกลายเป็นเสียงร้องไห้กระซิกกระซิกยังโศกเศร้าวิงวอนพระคุณเจ้าขาลืมตาเถอะค่ะลืมตาดูน้องแต่พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยมิได้ยินมิได้สนใจใหญ่ดีด้วยกระแสจิตของท่านรวมลงสู่ฌานสมาธิอย่างลึกซึ้งแนบแน่นแสงศีลแสงธรรมจากดวงจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสดุจดวงแก้วมณีโชติของท่านเป็นประกายออกมาเจิดจ้าราวแสงเพชรวิเศษเพลิดเพล้วพันนารายไปทั่วบริเวณฉับพลันนั้นร่างงามของพรายจำแรงทั้งสองตนก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเรือนร่างของอสุรกายที่เลวร้ายน่าเกลียดน่ากลัวมันทั้งสองยกมือขึ้นปิดหน้ากระโดดหนีแล้วหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวต่อแสงศีลแสงธรรมของพระภิกษุหนุ่มอสุรกายผีพรายริมห้วยทั้งสองตนเลื่อนลอยหนีไปหลบอยู่หลังคนไม้ริมห้วยตัวของมันสั่นเทาประวันพรั่นพรึงพระผู้วิเศษโอ้ยกลัวแล้วจากนั้นมันก็พุ่งตัวลงน้ำเสียงดังตูมตูมแล้วก็เงียบสงบไปพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเข้าฌานบำเพ็ญธรรมจนดึกดื่นในมุ้งกรดท่ามกลางแสงจันทร์รุ่งเช้าท่านก็เก็บอัฐบริขารแบกกรดสะพายบาตรเดินมุ่งหน้าไปสู่เวียงลางเคอ